พี่น้องครับในอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับเราจะได้ข้อคิดนะครับอย่างมหาศาลเลยว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลกลใดทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเลือกใช้คำในแต่ละคำอย่างเช่นร็อบบิลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลกับอัรเราะห์มานิรเราะฮีมทำไมถึงอยู่คู่กันถ้าหากว่าเราดูคำว่าร็อบบิลอาลามีนเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงความน่าเกรงกลัวนะพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลพี่น้องครับถ้าใครมีความร่ำรวยมหาศาลมีที่สักร้อยไร่พันไร่มีวังมีอสังหาริมทรัพย์มากมายเนี่ยเราเห็นคนนี้แล้วเราอาจจะตกใจนะครับเราอาจจะกลัวเขาแต่พออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงเมตตาปานีอย่างที่สุดเราสบายใจเลยครับว่าคนนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด